ลืมถึงผมไม่ได้ให้ของอยากให้เข้าร่วมกับฝ่ายสถาปนิกนะครับเพื่อเป็นการจารึกเป็นการบันทึกถึงครั้งหนึ่งที่เราร่วมรบเพื่อปราบความประสาทให้พินาศอะไรไปเนี่ยเราจะต้องเป็นองค์สามสีครับเราจะต้องเป็นองค์สามสีเหมือนสถาปนิกนี่ครับคือที่มาผมไม่ได้บอกความหมายนะผมไม่ได้บอกความหมายนะนี่คือที่มาเพราะฉะนั้นผมบอกแล้วสมองเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนแล้วอันนี้คือสิ่งสำคัญมากเราจึงต้องจำเป็นที่จะต้องเพิ่มอีกสีหนึ่งลงไปบนผงแทนสองสีที่เห็นเมื่อกี้นี้สีที่เพิ่มบนเป็นสีอะไรครับสีน้ำเงินครับไม่ได้เหมือนเขาเนี่ยนะผมนี่คือรากที่อีกอย่างเป็นสารนะครับผมก็ได้บรรยายเมื่อวานนะคือเวลาผมบรรยายผมจะถามมาเป้งๆเลยเอาเป้งๆเลยลงวันที่3กันยายน2460ถามมาปีเดียวนะครับดูมาตรานะครับดูมาตราเห็นหรือยังครับมาตราที่อยู่ในกรอบสีแดงเขียนได้ว่าไงครับพูดพร้อมกันชัดๆให้ผมได้ยินหน่อยได้ไหมมองไม่เห็นนะครับมันจะเล็กมากเลยนะครับก็คือธงชาติสยามนะฮะรูปสี่เหลี่ยมดีมีขนาดกว้าง2ส่วนยาว3ส่วนตรงนี้แหละเป็นแม่แบบพ่อแบบของธงชาติไทยเลยนะครับมีความสำคัญมากนะครับทุกท่านตรงนี้คือบทบัญญัติปฐมบทของธงชาติไทยคือพูดง่ายๆว่ากว้าง2ส่วนและยาว3ส่วนถ้าเห็นธงชาติที่ยาวมากกว่า3ส่วนต่อให้แถบเนี่ยสูงนะเราไม่ได้เรียกธงชาติไทยนะครับเราเรียกว่าแถบสีธงชาติไทยนะครับมีหลายร้านที่ทำธงชาติผิดสัดส่วนและยังคนขายอยู่ที่สภาบัญชาติผมไปในงานของสำนักนายกเลยผมไปบอกเลยคุณต้องแก้ไขคุณประหลาดนี้ไม่ได้เพราะกองลูกเสือใครๆก็ใช้กันผิดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่ามันผิดยังไงเพราะจะมีวิธีการใช้ในใจลงเลยวันนี้อธิบายเข้มข้นเลยนะครับแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ก่อนประเด็นอยู่ตรงนี้ก่อนว่าพวกท่านออกเป็นราชกิจจานุเบกษาลงวันที่30กันยายน2460นะครับเบิกสีเงินแก่ไม่สีหนึ่งเป็นโทไตรลงครับไตรแปลว่า3ลงแปลว่าสีไตรลงคือวง3สีนะครับเพราะฉะนั้นสีเงินมาจากไหนสีน้ำเงินไหนถูกต้องครับเราอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรนะครับมาจากสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับท่านจะตอบว่ามาจากสถาบันกษัตริย์เพราะนั่นคือความหมายนะครับแล้วคราวนี้เราได้พบแล้วสีแดงมาจากไหนครับถูกต้องครับพื้นของชาติตั้งแต่ในสมัยครั้งที่หนึ่งสีขาวมาจากไหนครับช้างเผือกสีเงินมาจากไหนครับครับผมเราเก็บใส่บล็อกเลยที่อยู่ที่มา
นะฮะเสร็จแล้วตรงนี้ครับคือความหมายครับหอร่ำรำพันบรรยายความคิดเครื่องหมายแห่งสีภาษางามถนัดสีภาษาขาวคือบริสุทธิ์สีสว่างหมายพระไตรลักษณ์และธรรมะคุ้มจิตไทยนี่ไงขาวคือคำสั่งสอนของพุทธศาสนาแดงคือโลหิตดอไซซึ่งยอมสละได้เพื่อรักษาชาติศาสนาแดงคือเลือดของคนไทยที่ยอมพลีเพื่อรักษาชาติก็โดยสรุปก็คือความหมายว่าชาตินะครับน้ำเงินคือสีโสภาอันจอมประชาท่าโปรดเป็นของส่วนองค์น้ำเงินเนี่ยนะครับเป็นสีทรงโปรดของพระองค์ท่านข้าราชบริพารทุกคนที่ทำงานในกระทรวงวังจะใช้สีน้ำเงินนะและที่สำคัญก็คือว่าวัดพระราชสมภพของพระองค์ท่านนั้นก็คือเป็นสีน้ำเงินด้วยนะครับจึงเป็นสีทรงโปรดขององค์ท่านจึงเป็นที่มาของสีประจำสถาบันพระศาสนาโดยใช้สีทรงโปรดจากบนราชบัลลังก์ขององค์ท่านนี่แหละครับนี่คือตัวเด่นนี่คือหัวใจเลยหัวใจว่าใครสอนเรามาตั้งแต่ต้นว่าความหมายของชาติคืออะไรนี่คือหัวใจจริงๆนี่หัวใจเลยแล้วฟังต่อครับจัดริ้วเข้าเป็นไตรงจึงเป็นสีผมที่รักแห่งเราชาวไทยจึงถูกแล้วนะครับถ้าแปลตรงอย่างนี้นะพี่อยากถูกต้องนะภาษาโบราณจึงเป็นสีผมที่รักแห่งชาวไทยอ่ะอันนี้หนึ่งทำไมเรียกชาวไทยทำไมไม่เรียกชาวสยามอ่ะเจ็ดทราบไหมครับทราบไหมอย่างไม่เปลี่ยนครับเปลี่ยนปีพ.ศ. 2482อย่างวันนี้เนี่ยวันนี้เป็นวันครบรอบตอนแรกที่บอกว่าวันนี้เป็นวันที่เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามไทยอ้าวแล้วทำไมเราต้องแช่ของไทยเพราะเราไม่เป็นเมืองขึ้นกับไทยเพราะเราไม่เป็นเมืองของอะไรอย่างไม่ถูกครับอันนี้เป็นไทยที่มีอะไรอ่ะเพราะว่าเป็นชนชาติไทยถูกต้องครับผมชนชาติไทยอยู่ในประเทศสยามนะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคนที่อยู่ในประเทศตรงนี้นะครับความที่เราใช้ประเทศสยามเราจะชื่อว่าชนชาติไทยนะครับอ่านต่อนะครับจึงเป็นสีพงที่รักของเราชาวไทยทหารอวตารนำไปยกยุทธวิชัยวิชิตก็จึงเขียนสยามทหารอวตารนำไปทหารอาตูไปไหนครับไปลบสงครามรอบที่หนึ่งจบนี่ไงครับที่มาของธงไตรรงค์ทหารอวตารนำไปเพราะว่าตอนนั้นเราเปลี่ยนทงปั๊บเราเข้าร่วมสงครามโลกเลยเพราะเราอยากจะสาธิตครับก็คือเอาทหารนำไปเราไปที่สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง